เวลาที่ตลาดมันมีความผันผวนเกิดขึ้นเนี่ยเราเป็นนักเก็งกำไรเราสู้ไหวไหมเวลาที่เราเป็นอยากจะเทรดดิ้งเล่นรอบเราสู้ไหวไหมหรือเวลาที่เราอยากจะซื้อลงทุนปุ๊บอ่ะจะซื้อจังหวะไหนวันที่ลง1,200 จุดเรากล้าซื้อไหมคำถามพวกนี้จะมีเข้ามาตลอดนะคะแต่วันนี้ก็เลยชวนพี่เปี๊ยกมาคุยว่าเราบอกว่าอ่ะถ้าเราถนัดเล่นหุ้นใหญ่แต่ต่างชาติก็ยังขายตลอดเลยจะขายตลอดเลยเราต้องสลับไหมสำหรับเทคนิคในการเล่นรอบเก็งกำไรด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงหุ้นที่ตอนนี้จะจัดสรรยังไงดีกับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงที่ตลาดผันผวนหนักๆแบบนี้พูดคุยกันนะคะกับพี่เปี๊ยก ณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์จากบริษัทหลักทรัพย์ CGSCB ประเทศไทยพี่เปี๊ยกสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่จอยครับสวัสดีครับเดือนที่แล้วเราคุยกันต่างชาติยังซื้ออยู่ดีๆเลยเดือนนี้เรามาเจอกันอีกทีหนึ่งต่างชาติก็ขายออกมาตลอดเลยขายออกมาแบบนี้แล้วมันมีนัยยะแค่ไหนเพราะว่าจริงๆแล้วพี่เปี๊ยกบอกว่าถ้ามันเป็น3 วัน 6,000เนี่ยมันมีนัยยะแต่นี่มันเกินไปแล้วพี่มันเกินไปแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นแบบแรงกระชากลงแรงๆอันนั้นแหละครับที่ผมก็นั่งดูอยู่นะผมมองว่าแรงขายมันไม่เยอะอย่างที่คิดเพราะฉะนั้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราก็เลยให้ลูกค้าทยอยซื้อละสู้เลยในหุ้นชุด A ถ้าเป็นในหุ้นชุด A ซึ่งเป็นหุ้นที่ฝรั่งเข้าแต่ฝรั่งยังไม่ซื้อนะพี่เปี๊ยกไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นหุ้นในกลุ่มที่เรามองว่าดอกเบี้ยมันเป็นเทรนขาขึ้นเรามองว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยจะค่อยๆฟื้นตัวคือเราค่อยๆฟื้นตัวแล้วเราก็มองว่าไอ้ตัวอาเซียนเนี่ยรวมทั้งอินเดียเนี่ยน่าจะเป็นแหล่งพักเงินหรือว่าเป็นเซฟเฮฟเว่นหรือจะเป็นที่หลบภัยอะไรก็แล้วแต่ใช้เพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดสินใจทยอยเข้าซื้อกลับหลังจากที่เราขายไปแล้วนะเราก็เลยขอซื้อคืนแต่ซื้อคืนเป็นซื้อคืนแบบเก็งกำไรเป็นซื้อคืนแบบเล่นรอบหรือเป็นซื้อคืนแบบซื้อเพื่อถือลงทุนได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าการซื้อคืนปกติเนี่ยจะเป็นการเก็งกำไรอันนี้ไอ้จุดที่มันลงมาเนี่ยเราสามารถซื้อเล่นรอบได้ไหมก็เล่นได้ถามว่าซื้อแล้วลงทุนระยะยาวหน่อยรับต่อปันผลก็มีหลายตัวที่ลงมาอย่างเช่นปูนใหญ่เนี่ยลงมาเดี๋ยวนะพี่เปี๊ยกเอาจริงคือพอฟังแบบนี้ปุ๊บดูแบบพี่เปี๊ยกใจสู้มากเลยนะณจุดนี้ที่เรายืนอยู่นะแถว1,638 จุดนะในขณะที่บรรยากาศเมื่อกี้ก็ฟังคุณปิงมาจริงๆฟังมาหลายคนตลอดตั้งแต่ต้นเดือนมามันความกังวลมันมีมาสะสมเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆระดับความกลัวมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแต่พี่เปี๊ยกบอกว่าเอาละตรงเนี้ยในเมื่อมันไม่แรงขายมันไม่เยอะสู้เลยสู้ครับสู้จริงๆแนวรับมันจะอยู่1,620ด้วยซ้ำไปแต่เรารอมาหลายวันแล้วมันไม่มาถึงอ่ะเราก็เลยตัดสินใจสู้ตรง1,630ไปสู้ตรงนี้เพราะว่าเส้น50กับเส้น200ใกล้ๆกันตรงนี้เล่นร้อยเส้นร้อยก็อยู่ตรงนี้พี่จอยเส้นร้อยก็อยู่ตรงนี้คือ3เส้นรวมกันตรงนี้3เส้นรวมกันแข็งแรงมากๆเลยคือฝรั่งต้องขนหุ้นมาทุบอ่ะซึ่งเขาไม่ได้ทำเมื่อเขาไม่ได้ทำปั๊บเนี่ยผมก็คิดว่างั้นผมสู้แล้วกันอะไรที่พี่เปี๊ยกคิดว่าเขาฝรั่งไม่ได้ทำอ่ะคือเขาทำเนี่ยเขาต้องทุบวันที่มันตรง1,630วันนั้นน่ะต้องกดต่ำกว่า1,620แล้วเนี่ยมันอยู่ตรงนี้หมดเลยเห็นไหมพี่จอยมันทุกเส้นที่ผมเรียนมามันอยู่ตรงนี้หมดเลยอ่ะผมก็เลยต้องแล้วมันไม่ถึงพอมันไม่ถึงนี่หมายความว่าแรงซื้อของฝรั่งมันยันให้แต่ทั่วทีแรงซื้อของกองทุนยันให้อยู่กองทุนก็ไม่ค่อยเห็นซื้อเหมือนกันนะพี่เปี๊ยกไม่เป็นไรแต่ว่าเขาไม่ขายละแล้วเขาซื้อมาบางอุตสาหกรรมที่เขาตัดสินใจซื้อก็จะมีพวกเปิดเมืองพวกไฟฟ้าพวกดิเฟนซีฟอ่ะค่ะกองทุนเลือกซื้อหุ้นดิเฟนซีฟคือเพื่อความปลอดภัยก็เข้าใจแหละดิเฟนซีฟก็หมายความว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็โดนไม่เยอะคือกลายเป็นว่าธีมดิเฟนซีฟธีมปันผลสูงกลับเข้ามาในช่วงนี้แต่สำหรับกองทุนนะไอ้ตัวที่ฝรั่งขายหนักๆเนี่ยกลับไม่ใช่กลุ่มธนาคารกลับไม่ใช่พวกพลังงานปตท สผปิโตรเคมีแอดวานกลับเป็นปูนใหญ่อันนี้ชัดเลยว่าฝรั่งขายช็อตนี้นะคราวนี้ไอ้บ้านเราเนี่ยกลุ่มธนาคารกลุ่มพลังงานสื่อสารปิโตรเคมีมันเป็นเซกเตอร์ใหญ่แล้วเขาไม่เลือกขายผมก็คิดว่าเขาคงมองว่าเขาน่าจะกลับมาอีกทีหนึ่งหลังจากไปรอบนี้อันนี้ทั้งหมดนี่คือเราคิดตามแผนของเรานะแล้วเราก็วางกลยุทธ์ตามไปเท่านั้นเอง อ่าคือต่างชาติเขาขายแต่ว่าเขาเลือกขายแค่บางตัว แต่ไม่ได้เป็นภาพที่เราเห็นการถล่มขายในเซกเตอร์ใหญ่ๆในบ้านเราใช่อันนี้คือตัวอย่างการถล่มขายนะอย่างเช่นปูนใหญ่เนี่ยเราต้องเห็นแบบนี้ในหลายๆตัวจอยในหุ้นกลุ่ม A ใช่ไหมพี่เราไม่เห็นเลยปตท.ก็ไม่เห็นเลยแอดวานซ์ก็นิดนึงนะพี่ไม่เป็นไรแต่ว่าเราต้องเจออย่างแอดวานซ์เนี่ยมันเป็นตัวที่น่าโดนขายมากๆเลยมันอยู่ข้างล่างจ่อโลอยู่อย่างเงี้ยถ้าผมเป็นฝรั่งจะขายหุ้นเมืองไทยผมก็ขายปูนใหญ่ไปตัวใช่ไหมต้องมีแอดวานซ์อีกตัวหนึ่งคือถ้ามันอยู่โซนแบบนี้ปุ๊บมันก็เป็นเป้าอยู่แล้วถูกปะมันเป็นเป้าอยู่แล้วเขาไม่ทำเขาทำตัวเดียวแปลว่าเขาปาณีเรามากๆเนี่ยหุ้นแบงค์ไม่ทำจริงด้วยที่พี่บอกเดี๋ยวผมขอทักครูไก่นิดนึงนะทำไมครูไก่สวยขึ้นนะครูไก่อะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเปิดให้เข้าพร้อมกันเลยเข้าพร้อมกันนั่นแหละอันนี้เหตุผลในการเข้าซื้อแต่ว่าเราเองเราก็รอคืนนี้อยู่เหมือนกันเผื่อมันเกิดเป็นหนึ่งอ่ะเกิดเป็นหนึ่งคือ1%เราก็เป็นห่วงอยู่โอเคครับตอนนี้คนก็มองผมเมื่อกี้ผมฟังข่าวก็ส่วนใหญ่ก็0.75แล้วก็ถ้าเป็นไปตามนั้นก็ดาวโจนส์ก็ไม่ลงแต่มันเดาเฟดยากไงกลุ่มเดียวเนี่ยมันเดายากก็เอาเป็นว่าซื้อมาบ้างแต่ว่าไม่ได้เข้าเต็มพอร์ตหรอกซื้อมาบ้างแต่ไม่ได้เข้าเต็มพอร์ตแล้วจริงๆที่พี่เปียบอกมันเป็นจุดนัดพบที่1,620แล้วถ้ามันหลุดล่ะถ้ามันสมมติถ้ามันเกิดอะไรที่เหนือความคาดหมายแล้วกันแล้วมันหลุดเนี่ยจอยจะเห็นแอดวานซ์โดนขายไอ้กลุ่มที่เขาซื้อมาอย่างธนาคารเราโดนขายชุด A จะถูกขายใช่อย่างน้อยมี3ตัวให้เห็นนะมีอะไรบ้างตอนนี้มันมีแอดวานซ์ตัวหนึ่งที่เราตามอยู่ถ้ามีแรงขายแอดวานซ์นี่ก็อันตรายกลุ่มที่เปราะบางอีกตัวคือพวกปิโตรเคมีคือ PTTGC เมื่อกี้ปูนใหญ่โดนไปแล้วอันนี้คือให้เราไปตามดูว่าถ้ามันจะถูกกดด้วยรอบนี้นะให้และอีกตัวหนึ่งคืออะไรคะ PTTGC ไม่นับปูนใหญ่ได้บ้างกี่นับด้วยมีแค่10ตัวเนี่ยมันจ่ออยู่ข้างล่างเหมือนกันหมดใช่ไหม GC กับ Advance คือมันโดนไปแล้ว2ตัวคือ Advance กับปูนใหญ่ก็คือเหลือไม่ Advance ก็ยังไม่โดน GC ก็ยังไม่โดนมันจ่อโลอยู่ทั้งคู่เลยจอยเอาปูนใหญ่มาดูก็จะเห็นว่าการทุบของฝรั่งเขาจะทุบเป็นยังไงแค่นั้นแหละเนี่ยพอมันจ่อโลปั๊บมันยิงต่ำโลเลยเห็นป่ะคือถ้าอาทิตย์ถ้าเกิดหลังพรุ่งนี้ไปแล้วแอดวานซ์กับ GC ทำภาพแบบนี้ฝรั่งขายแน่นอนอย่างนี้โอเคเราก็ลดพอร์ตเราไม่ต้องลดพอร์ตเพราะว่าหุ้นชุด A มันไม่จำเป็นต้องลดพอร์ตตามอยู่แล้วเราถือแบงก์อยู่เราก็เก็บแบงก์ไว้เพราะยังไงเทรนด์แบงก์ไงก็ต้องมาอยู่แล้วมันไม่ใช่มาประเทศเราประเทศเดียวนะพวกประเทศอินโดนีเซียพวกเวียดนามก็จะทรงคล้ายๆกันคือฝรั่งเก็บแบงก์ NPL เศรษฐกิจค่อยๆฟื้น NPL ไม่มีทางสูงขึ้นอยู่แล้วดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นรายได้ก็มีแต่เพิ่มขึ้นตัวแบงก์เนี่ยไม่ควรโดนขายเราก็เก็บไว้ตอนที่มันลงมาก็เก็บไว้เท่านั้นเองเก็บแบงก์สำหรับเอาเป็นอันนี้เรามาดูกันในเชิงกลยุทธ์เก็บแบงก์สำหรับการเล่นรอบต่อไปของฝรั่งผมคิดว่าเขาอยู่ที่แบงก์นี่แหละเก็บแบงก์คือวิธีการที่ผมใช้ดูก็คือผมจะเดาใจรายใหญ่ผมจะไม่เล่นตามเขาเช่นเขาขายผมขายผมไม่ทำอย่างนั้นคือมันซื้อมาถึงจุดหนึ่งเขาต้องขายอยู่แล้วผมก็รู้อยู่แล้วเราก็จะขายตามความพอใจของเราเสร็จแล้วเราก็นั่งดูตอนเขาขายว่าเขาขายอะไรไม่ขายอะไรไอ้ตัวที่เขาไม่ขายนั่นแหละคือตัวที่เขาจะเล่นในรอบต่อไปมันเป็นเกมมันเป็นเหมือนเราเล่นไพ่กับฝรั่งอยู่ประมาณเนี้ยเดาว่ามันจะเอาอะไรออกมาผมก็เก็บแบงก์ต้องเป็นแบงก์ชุด A 3ตัวนั้นไหมใช่ถูกต้องชุด A 3ตัว ใช่ครับตัวที่อ่อนที่สุดในทางฟันเมนทัลเนี่ยอันนี้ผมคุยกับพี่เสิร์ชผมนะคือ K-Bank เพราะมันมีรายย่อยอยู่เยอะส่วน SCB เนี่ยทิศทางชัดเจนว่าไปทางเทคแต่เมื่อคืนผมกลับได้ยินข่าว SCB ไปซื้อหุ้นบางส่วนของแบงก์อินโดทำเหมือนแบงก์กรุงเทพเลยใช่แต่เขาไปเงินของ SCB อาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับตอนที่แบงก์กรุงเทพกับเคแบงก์ไปใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยดูว่าคนที่ทำสองอย่างทั้งเทคทั้งลงทุนเพิ่มในอินโดในธุรกิจเดียวกันเนี่ยน่าจะรอดเพราะนั้นเล่นได้ทั้งสองตัวเล่นรอบมีแบงก์แล้วมีอะไรอีกพี่มีแบงก์แล้วก็มีสำหรับคุณชุดเอนะค่ะเอาแค่นี้เพราะว่าเราเดาว่าฝรั่งจะดันแบงก์ในรอบต่อไปอีกกลุ่มเรามาเล่นกับพวกที่กองทุนที่ผมคิดว่าเขาน่าจะเริ่มกลับมาซื้อไม่เขาเริ่มซื้อแล้วเขาเริ่มซื้อแล้วเขาเก็บพวกไฟฟ้าพี่จอยไฟฟ้านี่ชัดเลยว่ากองทุนซื้อเอาตัวแม่คือตัวกัปกับ EA ตัวแบบตัวพ่อตัวแม่กัปเนี่ยลงมาก็เดี๋ยวผมออกให้ลูกค้าซื้อไปแล้ว54นะสำหรับไม้แรกนะ EA เนี่ยผมตั้งรับข้างล่างมันไม่ได้หุ้นตั้งรับ87ไอเนี่ยผมได้หุ้นกราฟผมได้หุ้นแต่ผมไม่รีบเผื่อว่าพรุ่งนี้มันเกิดไหลลงมาผมก็จะเก็บ EA จะอยู่2ตัวเนี้ยงั้นสำหรับใครที่อยากจะเล่นรอบตามไม่ว่าจะเป็นตามสถาบันมันเป็นเล่นเก็งกำไรพี่จอยมันเป็นเล่นเก็งกำไรนะที่เราเล่นกันอยู่ตอนเนี้ยนั่นน่ะสิพี่เพราะฉะนั้นคือถ้าจะเล่นรอบจริงก็ต้องรอย่อให้ลึกกว่านี้อีกไหมพี่ใช่ต้องใจเย็นๆนิดนึงเพราะตอนนี้หุ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทีมไฟฟ้าโรงพยาบาลหรือเปิดเมืองมันลอยมาหมดแล้วบางตัวเนี่ยมี all time high ด้วยนะอย่างเช่นพวกเซ็นทรัลพัฒนาอย่างเช่นBDMs นี่ก็ all time high อยู่นะประมาณใช้2 ปีนะค่ะเอาเป็นว่ากลายเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในความน่ากลัวก็มีความน่าสนใจอยู่เหมือนกันเพราะดูจริงๆดูกราฟถ้าดูตามเส้นที่พี่เปียกให้คือ50 200แล้วก็100บางตัวมันยังดูแข็งแกร่งมากเลยเนาะอย่าง BDMs เนี้ยคือจริงๆเวลาเล่นหุ้นน่ะอย่าไปฟังไอ้ขึ้นดอกเบี้ยเศรษฐกิจอินเฟลอะไรนะใช้คำว่าอะไรนะสแตทเฟชั่นอะไรนะไอ้ที่มันแบบความรุนแรงอ่ะเขากลัวกันอ่ะผมเห็นหลายคนที่พูดว่ามันน่ากลัวมากมันเป็นเรื่องปีหน้าแล้วเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่รู้ตัวเลขก็ยังไม่ใช่อ่ะอะไรนะภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรงอะไรเนี่ยนั่งคุยนั่งดูแล้วก็ผมก็ว่าคือปัญหาของคนเสพข่าวก็คือชอบฟังแต่ข่าวร้ายแล้วก็กลัวมันก็เลยขายได้คนก็ฟังคนพูดก็พูดแต่ข่าวร้ายไม่ได้พูดข่าวดีมีหุ้นขึ้นตั้งหลายตัวเนี่ยผมเอาให้ดูงั้นวันนี้เป็นอีกหนึ่งมุมจากพี่เปียกละกันสำหรับใครที่บอกว่าตลาดที่พี่เปียกบอกจริงคือถ้าฟังเยอะๆมันก็จะเริ่มวิตกกังวลเริ่มกลัวเริ่มนอนไม่หลับเอาเป็นว่าถ้าใครบอกว่าอยากจะดูตรงไหนว่าระวังตรงไหนก็ไประวังหุ้นชุดเองที่พี่เปียบอกคือ Advance กับ GC ถ้ามันมีนิวโลปุ๊บอันนี้แหละฝรั่งขายระวังแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าอยากจะรอเล่นรอบชุด A ก็ไปตามเก็บแบงค์3แบงค์ใหญ่เล่นรอบตามกองทุนก็ไปซื้อไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นกราฟหรือ EA ทำการบ้านเพิ่มเติมไปด้วยวันนี้พี่เปียกบอกมุมมองของพี่เปียกไปละสำหรับใครที่เป็น FC พี่เปียกก็ลองทำการบ้านตามดูนะคะบางทีอาจจะบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงในภาวะที่ทุกคนมีแต่ความกลัววันนี้พี่เปียกสรุปให้ฟังสั้นๆตรงนี้แล้วสำหรับใครที่ไม่รู้แนวทางละกันลองเอาไปทำตามดูนะคะวันนี้ขอบคุณพี่เปียกมากค่ะครับผมสวัสดีครับ